รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมที่ช่อง9 Mcot HD หมายเลข30นี่แหละครับเวลา 14:40 นาทีวันจันทร์ถึงวันพุธก็พบกันตรงนี้ท่านจะได้รับชมข้อมูลที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์จากชีวิตจริงที่เกิดจากการถูกเบียดเบียนจากโรคภัยไข้เจ็บครับวันนี้เป็นคิวของโรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับที่ได้ทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยชายชาวอเมริกันเป็นอาจารย์นะครับอายุยังไม่ถึง60จะซ้ำไปมีภรรยาเป็นคนไทยก็เลยได้มีโอกาสมาเข้ารับการรักษาอาการที่สร้างความทุกข์ทรมานมาให้นานถึง10ปีครับเพราะว่าจะยืนจะเดินจะก้มจะเงยอะไรเนี่ยมีปัญหาปวดร้าวไปหมดเลยก็เลยไปตรวจรักษาทั้งที่บ้านเมืองของเขานะครับแล้วก็เผอิญว่าภรรยาอยู่เมืองไทยดูรายการอุ่นใจใกล้หมอก็เห็นว่าโรงพยาบาลสุขุมวิทมีเคสที่คล้ายคลึงก็เลยพาสามีมาบำบัดรักษาผลเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอกันครับ My spine has been a problem for a long time. I've had several surgeries, two in my neck and then of course the ones I've had here. So I had lower back painAnd on a MRI, they found a stenosis in the T11-12 spot. And so this stenosis is very dangerous. If you have some accident or something, can be very dangerous to the spine. So I had to get this taken care of, and it was beginning progressively worse. I mean, I've had back pain for 10 years or more, but it's beginning progressively worse. Because we were coming here, I couldn't.Visit my doctor in the United States because there was not enough time. When we got here, Dr. Punsak is amazing, and we've seen him before for some other things, and so I came back to see him again. He did another MRI, and he said, yes, something needs to be done. So the symptoms have been around for a long time, but it was time now to get something done, and I was lucky to have an opportunity to have Dr. Punsak work on my back.Yeah, so he used two procedures, really. The first was alleviating the pressure in the stenosis. So he did a laminectomy, is what it's called. And so he basically used fine micro instruments to go in and remove part of the bone that was pushing against the spine. And the second one was he did a medication treatment in my lower spine where he... put some catheters in and used some pain medication to sort of cool off the problem I have in my lower spine. He did both together at the same time and both were really really successful. ที่เลือกมาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทก็พอดีก็คือเห็นคุณหมอจากรายการอุ่นใจใกล้หมอค่ะเกี่ยวกับการรักษากระดูกสันหลังนะคะเนี่ยพอดีสามีก็มีปัญหาเดียวกันก็เลยคิดว่าน่าจะมาลองนะหาคุณหมอดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณหมอก็มีโปรไฟล์ที่ดีนะครับ So I guess my message would be don't wait. I waited too long, and it was a great burden on my family and myself because you try to cope, and then you have to take medications, and you have to try to find ways to do things.So I waited for, as I said, maybe more than 10 years. And it's better to just get it done, to just do it. มันมีวิธีมีเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เหมือนอย่างที่โรงพยาบาลสุขุมวิทได้นำมาให้บริการในการบำบัดรักษานี่ครับซึ่งรายละเอียดคุณหมอภูนศักดิ์อาจหน่วยวิภาคจะมาถ่ายทอดให้รับทราบกันในเบรกต่อไปช่วงนี้อุ่นใจใกล้หมอพักสักครู่นึงครับครับสำหรับผู้ป่วยรายนี้นะครับก็เป็นชาวอเมริกัน
นะครับอายุประมาณสัก58ปีที่มาหาผมเนี่ยฮะก็เนื่องจากว่ามีอาการปวดหลังมากแล้วก็ลุกลำบากนะครับก้มเงยลำบากมากเลยซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีอาการเนี่ยมาต้องนานแล้วครับนะเรียกว่าหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการไปพบคุณหมอที่ประเทศของเขาครับแล้วก็ได้มีการตรวจไประดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คุณหมอก็มีการแนะนำให้ทำการผ่าตัดที่หลังด้วยซึ่งเขาเองก็เดินทางมาที่เมืองไทยนะครับเนื่องจากว่ามีภรรยาเป็นคนไทยนะครับอยากจะพักผ่อนที่เมืองไทยตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคุณภรรยาเนี่ยก็เคยมาใช้บริการโรงพยาบาลแล้วก็รู้จักโรงพยาบาลก็เลยพาสามีเนี่ยนะครับมาหาผมที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเราจึงได้มีการส่งเขาไปตรวจเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับนะฮะเพื่อตรวจกระดูกสันหลังนะครับนะหรือ MRI นะฮะใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะโดยตรวจตั้งแต่บริเวณคอลงมาถึงบริเวณช่วงเอวเลยนะครับนะฮะซึ่งเราก็พบว่าเขาเคยมีการผ่าตัดที่คอมาก่อนนะครับก็หลังจากสอบถามประวัติก็พบว่ามีจริงนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่คอแล้วก็ได้ดำเนินการผ่าตัดคอมาหลายปีแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยครับจาก MRI เราก็พบว่ามีหมอนรองกระดูกนะครับเคลื่อนตรงบริเวณกระดูกช่วงอกนะฮะข้อที่10กับ11นะครับซึ่งก็ทับไปถึงเส้นประสาทไขสันหลังผมก็ได้แนะนำให้เขาได้รับเข้าการรักษาโดยการส่องกล้องนะครับผ่าตัดส่องกล้องนะที่บริเวณกระดูกสันหลังช่วงอกนะรวมทั้งทำการรักษาโดยการสลายพังผืดแล้วก็ฉีดยาที่บริเวณกระดูกสันหลังช่วงล่างซึ่งจะทำไปในคราวเดียวกันนะครับทำไปในคราวเดียวกันนะฮะซึ่งการทำครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำที่เรียกว่า minimal invasive surgery หรือเป็นการทำแบบแผลเล็กนะครับสองแผลแผลบนนิดนึงแผลล่างนิดนึงนะฮะคนไข้ก็ตกลงที่จะทำนะครับหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยนะครับคนไข้ก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับนะคนไข้นอนโรงพยาบาลสั้นมากแค่วันเดียวนะครับกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็อาการปวดก็ทุเลาลงเยอะมากนะครับจากการที่เขาเนี่ยไม่เคยก้มได้ดีตอนนี้ก้มได้มากเลยนะก้มได้แอนได้เดินคล่องเลยนะครับจากการที่ต้องนั่งรถเข็นมาในวันแรกเนี่ยตอนนี้เดินสบายเลยนะครับนะใช้เวลาฟื้นตัวแค่ที่สองที่เท่านั้นเองนะครับนะตอนนี้เขาก็มีแผนที่จะเดินทางกลับไปที่เป็นบริการแล้วนะครับศูนย์โรคกระดูกสันหลังของโรงพยาบาลสุขุมวิทเนี่ยนะครับเราก็มีความพร้อมนะครับนะฮะทั้งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะทำการผ่าตัดทำการรักษานะฮะตั้งแต่อาการง่ายๆจนถึงอาการยากๆนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับการรักษาปัจจุบันนี้ทางศูนย์เราก็มีเทคโนโลยีเข้ามานะฮะตั้งแต่เป็นการฉีดยาการสลายพังผืดนะครับการใช้กล้องนะครับนะฮะไม่จำเป็นต้องมีการผ่าตัดใหญ่อีกต่อไปนะครับนะฮะนะถ้าไม่มีความจำเป็นนะก็ต้องขอบคุณปัญญาของคุณเดวิดด้วยนะครับที่ได้กรุณาแนะนำให้คุณเดวิดเนี่ยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทหลังจากที่ได้ติดตามชมกรณีคล้ายคลึงกันจากอุ่นใจใกล้หมอมาก่อนครับก็เลยทำให้คุณเดวิดเนี่ยพ้นทุกข์ทรมานกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในปัจจุบันท่านผู้ชมอื่นๆนะครับที่เห็นว่ามีลักษณะอาการอย่างนี้อย่ารอช้าปรึกษาได้เลยครับที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเพื่อที่จะได้หาทางบำบัดรักษาให้พ้นทุกข์โดยไวที่สุดพบกับอุ่นใจใกล้หมอในวันต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ